นี่ทัศภาคปลื้มกุ๊บกิ๊บสวยขึ้นเพื่อนทักเหมือนได้เมียใหม่เผยทำคอนเทนต์กระตุ้นเศรษฐกิจไทยนานๆจะกลับมาอยู่เมืองไทยสักทีเพราะมีคิวถ่ายทั้งละครและซีรีส์ที่จีนแบบยาวๆแต่รอบนี้นี่ทัศภาคชีได้กลับมาพักที่เมืองไทยหลายเดือนทำให้แฟนๆได้เห็นภาพครอบครัวของหนุ่มบี้กับกุ๊บกิ๊บและลูกๆในโมเมนต์น่ารักกันเยอะขึ้นล่าสุดหนุ่มบี้ก็ย้อนวัยด้วยการแต่งชุดนักเรียนกับภรรยาคนสวยทำคอนเทนต์ลง YouTube ตามกระแสสักหน่อยเมื่อมีโอกาสเจอบี้ผู้สื่อข่าวได้อัปเดตถึงชีวิตตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างกลับมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังกลับมา5เดือนแล้วครับกลับมาก็อบอุ่นมีหลายโปรเจกต์ที่ทำอยู่ที่ไทยแล้วตอนนี้ก็กำลังรอฟีดแบ็กจากซีรีส์ที่เพิ่งแคสไปบางเรื่องที่เมืองจีนเดี๋ยวถ้าได้ฟีดแบ็กกลับมาถ้าตกลงถ่ายก็จะบินกลับไปถ่ายครับตอนนี้แบ่งงานที่ไทยกับจีนยังไงจริงๆตอนนี้บี้มีลุยงานอยู่ที่เมืองไทยเพราะตอนนี้บี้เองก็ลงมือทำเกี่ยวกับทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือโตอินของเมืองจีนด้วยก็อยากจะเปิดการตลาดที่ไทยด้วยครับเชื่อว่าคนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยบี้ก็เป็นตัวแทนที่สามารถพูดภาษาจีนแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนจีนที่อยู่ทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยของเราซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีแล้วอาหารก็อร่อยทุกประเทศก็คงชื่นชอบบ้านเราผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมือที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยคอนเทนต์ที่ทำมุ่งเปิดตลาดที่จีนใช่ครับเพราะว่าเราโชคดีที่พูดภาษาจีนได้บี้ก็ไม่อยากเสียดายโอกาสตรงนี้ถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งที่ได้เชิญชวนคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยทำไลฟ์สไตล์ให้นักท่องเที่ยวจีนดูใช่ครับนี่อาจจะทำประมาณนั้นแล้วต่อไปก็คงมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่จะลงใน TikTok ด้วยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนรวมถึงตัวกิ๊บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ด้วยครับก็จะทำด้วยกันถ้าถามถึงกระแสตอบรับก็ดีมากครับเราทำเองหรือมีลูกค้านี่ทำเองครับต่อไปก็คงมีหลายทีมเข้ามาแจมด้วยกันที่ใส่ชุดนักเรียนไปแม่บอกว่าหน้าไม่เปลี่ยนเลยหัวเราะก็ดีนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ทางคนจีนตอนนี้มาในบ้านเราก็ใส่ตามกันเพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราทางของจีนเขาก็ใส่กันเราก็พยายามอยากให้ดูชัดขึ้นเวลามาที่ไทยก็ทำคอนเทนต์นี้ได้ซื้อชุดนักเรียนใส่กันก็ตามราคาที่ผมบอกในสื่ออยากให้นักท่องเที่ยวของต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทยได้เห็นว่าทุกอย่างราคาประมาณนี้นะถามว่าเขินไหมไม่นะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับเด็กตลอดแล้วรู้สึกว่าเราก็ดูไม่แก่มากยิ้มกิ๊บเขาใส่ชุดประถมด้วยอ่ะเขาดูเด็กมากทั้งที่เป็นรุ่นพี่แต่พอเขาใส่ชุดนักเรียนเขาดูเป็นรุ่นน้องคนชมภรรยาเราสวยมากใช่ครับใครอยากทำหน้าก็ติดต่อได้ตอนนี้เราก็มีเปิดเอเจนซี่ครับพาลูกค้าไปเสริมสวยที่เกาหลีก็ติดต่อกันได้แต่จริงๆกิ๊บเขาผอมลงนะทุกครั้งที่ผมกลับมาเจอเพื่อนๆหรือตอนที่อยู่เมืองจีนเขาก็บอกว่าได้เมียใหม่นะเนี่ยยิ้มคือเขาแค่ผอมลงกินคลีนขึ้นแต่เขาก็สวยขึ้นจริงๆบี้ก็โดนตกยิ้มก็หวานกันดีๆถามเรื่องร้านของกุ๊บกิ๊บที่มีตำรวจไปตอนนั้นอ๋อจริงๆบี้ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เยอะจริงๆก็ให้ทางกิ๊บและทางหุ้นส่วนทางร้านได้จัดการไปบี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเยอะครับบี้ว่าทุกอย่างมันอยู่ตามขั้นตอนอยู่แล้วจริงๆเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนค่อนข้างจะกังวลทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนไปตอนนั้นกิ๊บก็ไม่ได้กังวลว่าจะกระทบภาพลักษณ์ทางร้านเท่าที่บี้ทราบมาทางร้านเองก็มีออกทางสื่อว่าทุกอย่างก็ยังรันปกติลูกค้าก็ยังจองมาปกติไม่มีอะไรไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรราบรื่นเท่าที่ดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีผลกระทบกับทางร้าน
ทางร้านก็ยังคิวเต็มครับฝากที่พี่สื่อทุกคนช่วยกันโปรโมทครับที่ทองหล่อซอย13ได้คุยกับกุ๊บกิ๊บไหมว่ามีโอกาสได้คุยกับดิวอริศราบ้างหรือเปล่าเหมือนได้ยินเขาโทรหากันอยู่คุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันพี่ดิวตอนนี้ก็อยู่ไต้หวันเท่าที่ทราบพี่ดิวก็สบายดีครับกิฟก็ไม่ได้เล่าอะไรทางธุรกิจของกิฟบี้ก็จะไม่ก้าวก่ายเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราเชื่อว่าคุณภาพในการบริหารต่างคนต่างที่น่าจะได้ดีมีมาตรฐานอยู่แล้วฉะนั้นก็ได้แต่ถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเขาบอกว่าดีก็โอเคไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรครับตอนมีข่าวดิวเราเป็นห่วงไหมเป็นห่วงครับเพราะว่าพี่ดิวก็เป็นเหมือนพี่คนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของกิฟต์แล้วบี้เองก็เป็นห่วงก็มีถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมพี่ดิวก็บอกโอเคก็ให้กำลังใจเหมือนพี่น้องกันครับยิ้มนายาชวนทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารเรียนใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมยายาชวนทำบุญเป็นคนสวยและมีจิตใจเป็นบุญกุศลอีกด้วยสำหรับนางเอกสาวคนดังยายาอุรัสยาสเปอร์บันที่มักจะบริจาคเงินให้กับองค์กรหน่วยงานสาธารณะต่างๆหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอยายาชวนทำบุญและล่าสุดวันที่22มกราคม66ในอินสตาแกรมส่วนตัวอุรัสยาสยายาได้เป็นสะพานบุญเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปอาคารเรียนหลังเดิมพร้อมกับสมุดบัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะพร้อมกับข้อความเชิญชวนว่าสวัสดีค่ะย่ามีบุญมาบอกนะคะอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันช่วยน้องๆที่โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกันค่ะน้องๆจะได้มีที่เรียนที่ปลอดภัยเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ชั้นเดียว1หลัง3ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอาจารย์แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและตัวอาคารก็มีอายุมากกว่า47ปีหากใช้งานต่อไปน้องๆคุณครูอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเกิดอันตรายได้ยาย่าชวนทำบุญทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์นางสาวอุรัสยาสเปอร์บันเพื่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านห้วยห้อมเลขที่บัญชี1528915872สาขาสุขุมวิท33บางกะปิI'm not the only one.